คสเมื่อกลางวันเนี่ยเกี่ยวกับอะไรเหรอคะทำร้ายร่างกายคนในครอบครัวอย่างเคยผู้กระทำเป็นใครคะพ่อแท้ๆเนี่ยแหละไม้กลับมาเป็นทนายอาสาการที่โจทฟ้องร้องคดีอาญาและเรียกร้องค่าเสียหายถึง100ล้านบาทมันไม่เป็นธรรมต่อจำเลยบุคคลที่กอดกับพยานอยู่เป็นอะไรกับพยานครับที่แม่ของถูกกระทำก็ไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงทุกคนต้องโดนแบบนี้นี่คุณไปสืบประวัติผมมาเหรอก็เลยอยากรู้ว่าถ้าชีวิตมันขาดเธอเนี่ยมันจะอยู่ได้ยังไงถ้าฝนคิดว่าผมดีพอผมก็อยากจะขอให้ฝนเปิดใจให้ผมบ้างครับเรามาเป็นแฟนกันนะครับว่าตั้ง7ปีแล้วเขายังทำพี่ใจอ่อนไม่ได้อีกหรอพี่จะเก็บรักษามันอย่างดีเลยมันช่วยรักษาใจผมด้วยได้ไหมครับในวันที่ฝนพร่างพรายเริ่ม3 มิถุนายนนี้ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus